พี่น้องเราเคยมีคนโกงชาติวันนี้เรามีทั้งขายชาติและโกงชาติพี่น้องเมื่อวันที่ปี 2541-42 พรรคประชาธิปัตย์ออกกฎหมาย11ฉบับยกประเทศไทยให้ต่างชาติเราเรียกกฎหมายนั้นว่ากฎหมายขายชาติพรรคประชาธิปัตย์ผมเล่าพี่น้องฟังมาตั้ง 2-3 ครั้งแล้วเมื่อก่อนที่ผมจะรักษาตัวเมื่อ2วันที่แล้วผมบอกแล้วไอ้พรรคนี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องเล็กๆ เรื่องเร็วๆเล็กๆมันไม่ทำมันชอบทำเรื่องเร็วๆที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันทำตั้งแต่เสียปราสาทเขาพุทธวิหารในยุคหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมันขโมยแผ่นดินของคนไทยสปก.4/01เอาไปให้เศรษฐีบางคนที่ภูเก็ตยกให้เขามันร่างกฎหมายขายชาติเพื่อยกประเทศไทยให้กับฝรั่งมันยกทรัพย์สินสมบัติของคนไทยที่มันยึดมาเลหลังให้ฝรั่งในราคาถูกแล้วให้กลับมาขายคนไทยในราคา 100% แล้วงวดนี้มันมายกดินแดนให้เขมรต่อและถัดมามันโกงภาษีช่วยฝรั่งโกงภาษีอีก 68,000 ล้านแล้วมันให้พวกมันโกงเรื่องราคาน้ำมันปาล์มให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศไทยต้องเดือดร้อนซื้อน้ำมันปาล์มแพง7ข้อนี่มันเป็นเรื่องร้ายกาจถ้าเป็นสมัยโบราณอย่าว่าแต่ตัดหัว7ชั่วโคตรเลยเขาตัดหัวกุดหัวกันทั้งตระกูลตลอดไปชั่วนิรันดรพี่น้องครับการต่อสู้ของเราครั้งนี้งวดเข้ามาทุกทีแล้วการที่เขาต้องการสลายตัวพวกเรานั้นเป็นเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคนที่เคยลงคะแนนเสียงให้เขาถึง 40% วันนี้เหลือ 17% ที่เหลือ 17% เป็นเพราะฝีมือพวกเราเป็นเพราะฝีมือเวทีนี้ HTVเขาให้พวกเราอยู่ต่อไม่ได้ทั้งที่พวกเรามาสู้เพื่อไม่ให้เสียดินแดนสิ่งที่พวกเราเรียกร้องว่าคุณยกเลิก MOU 2543เมื่อไหร่เราก็สลายตัวทันทีใช่ไม่ใช่พี่น้องเพียงแค่นี้เขาก็ไม่ยอมทำให้ที่เขาไม่ยอมทำให้เพราะพวกเขากำลังอยู่ในขบวนการขายชาติขายแผ่นดิน